ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับ Channel Alternative กับเกม One Piece Bounty Rush ทุยนะครับผมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เกม One Piece นะวันนี้พี่ไม่ได้จะมาพูดเกี่ยวกับเกม One Piece นะครับผมแต่พี่จะมาแนะนำนะครับผมน้องๆซึ่งมีน้องๆหลายคนนะครับได้พูดคุยกับพี่นะครับเป็นน้องๆในเรือด้วยแล้วก็นอกเรือด้วยนะครับผมนะก็มาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการนะครับผมการทำคลิป YouTube นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันการทำคลิป YouTube ของพี่นะครับผมมันต้องบอกก่อนนะครับว่าแนวทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมนะบางคนอาจจะตัดต่อเก่งนะครับผมก็สามารถตัดต่อคลิปได้แต่บางคนอาจจะถ่ายทอดเก่งแต่ตัดต่อไม่เก่งบางคนตัดต่อเก่งอาจจะถ่ายทอดเรียบเรียงไม่เก่งนะครับผมดังนั้นสำหรับพี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งนะครับผมแต่ว่าพี่ก็ทำมาสักระยะหนึ่งนะผมแล้วก็ยังจะทำต่อไปให้มันเติบโตไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแต่ดังนั้นวันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับว่าทุกคนสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้นะครับผมจะเป็นทั้งยูทูบเบอร์สมัครเล่นหรือยูทูบเบอร์แบบมืออาชีพก็สามารถทำได้นะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนำกันก่อนนะครับผมนะว่าก่อนจะเป็นคลิปหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างดีไหมนะครับผมนี่ยกตัวอย่างคลิปนี้นะครับนี่มาดูกันนะโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของโอเคแล้วก็มีเกี่ยวกับการเล่นนะครับอันนี้เป็นคลิปก็คือบทวิเคราะห์อดีตและอนาคตนะครับผมนะก็จริงๆเป็นคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องอันนี้พี่ทำคอนเซปต์ก็คือเป็นการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้ในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับการเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับผมในการเล่าเรื่องไปนั่นเองนะครับผมโอเคอาจจะมีเสียงแทรกอะไรก็ขออภัยนะครับโอเคครับซึ่งก่อนจะมาเป็นคลิปนี้มันผ่านอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพี่จะแนะนำก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมนะก่อนจะมาเป็น1คลิปนะครับผมอันดับแรกที่เราต้องคิดนะครับนั่นก็คือเรื่องของคอนเทนต์นะครับผมคอนเทนต์นั่นก็คือหัวข้อก็ได้เราเรียกว่าหัวข้อหรือว่าเป็นสิ่งที่เรานะครับผมจะนำเสนอนั่นเองนะครับผมว่ามันคืออะไรวันนี้คลิปเราจะเกี่ยวกับอะไรนะครับผมสมมุติว่าเป็นเกมวันพีชวันนี้เราจะคิดคอนเทนต์อะไรดีนะอะไรเงี้ยนะครับผมทุกคลิปของพี่ก็จะเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับผมคือจะไม่ได้มีการไต่แหลงมั่วๆซั่วๆนะหรือว่ารีวิวตัวละครอย่างเดียวนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการนี่จะติดท็อป100ไหมไต่ก่อนเดี๋ยวปิดหน้านี้ก่อนนะจะติดท็อป100ไหมไต่ก่อนรี1วันนี่นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับสตรีมก็ช่างมันนะถ้าคิดตรงนี้ได้ถ้าคิดไม่ได้เราไปต่อไม่ได้นะครับผมถ้าคิดได้จบนะจบแล้ว1ประเด็นนะครับผมโอเคนะขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2นั่นก็คือการทำคลิปนั่นเองโอเคมั้ยน้องๆครับการทำคลิป1คลิปนะพี่จะบอกว่ามันมีองค์ประกอบที่พี่จะให้ทั้งหมด3องค์นะครับผมนะองค์แรกนั่นเองนะครับผมก็คือพอเราได้คอนเทนต์นะครับผมเรามาเข้าสู่กระบวนการที่2การทำคลิปถูกไหมคลิปทั้งหมดมี3องค์นะองค์แรกก็คือการพูดเปิดคลิปและเกริ่นนำอธิบายโอเคไหมหลายๆคนงงไหมฮะอันดับแรกต้องเปิดคลิปก่อนเปิดคลิปก็คือสวัสดีครับผม Channel วันนี้อะไรอย่างงี้ถ้าคุณมีในส่วนของคาแรคเตอร์ในการเปิดได้ยิ่งดีโอเคมั้ยแต่ถ้าคุณยังไม่มีก็ยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องนำเสนอตรงนี้นะครับก็แค่สวัสดีครับผมจาก Channel Alternative นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในส่วนของสายวิ่งไม่ยึดธงสามารถทำได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้สมมุตินะสมมุติคอนเทนต์พี่คือสายวิ่งไม่ยึดธงนะพี่ก็จะพูดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือองค์แรกนะองค์แรกนะเข้าสู่องค์ที่2ฮะองค์ที่2นั่นก็คือการที่พูดเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราจะทำและทำการเล่นให้ดูโอเคไหมเพราะองค์ที่2คือแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นในตัวของโอเด้งเลเวล100บูท2ค่าซับทั้งหมด158ใส่เหรียญ3ฟรีนะครับผมและใส่แท็กแกนไลน์บอกเลยว่าโรเจอร์ปาดไม่ตายแน่นอนเพราะถึกนะครับผมแล้วเราจะใช้วิธีการยึดธงแล้วถ้าเจอศัตรูเราจะเก็บสกิลแล้วพุ่งไปอันนี้คือการแนะนำนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของการเล่นนะครับผมทำให้คนดูจะรู้นะครับผมว่าอ๋อคุณจะเล่นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าแนะนำตัวละครเสร็จแล้วโฉบไปเล่นเลยคนก็จะแบบอ้าว
นะมันจะไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่นี่คือเราอธิบายแล้วว่าผมจะเล่นแบบนี้นะโอเคอันนี้คือองค์ที่2นะครับผมหนึ่งส่วนขององค์ที่2และสุดท้ายขององค์ที่2ก็คือการเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็เล่นไปเลยจะเล่นกีตาร์ก็ได้นะครับระหว่างเล่นเราก็พากไปด้วยก็ได้นะครับผมคุณจะพากสไตล์ไหนก็ได้แนะนำส่วนตัวเรื่องการพากการเล่นเกมนะครับผมสำหรับพี่นะพี่ไม่มีสคริปต์นะครับผมนะเพราะพี่พากสดเลยนะครับและแนะนำว่าให้พากเหมือนตอนเราเล่นคนเดียวอะเวลาเล่นคนเดียวเราบ่นแบบไหนให้เราพากก็ไปแบบนั้นแหละและองค์สุดท้ายนะครับผมในเมื่อเราเล่นเสร็จไปแล้วนะเล่นเสร็จทุกอย่างแล้วให้เรามานะครับผมทำการสรุปอีกทีนึงและทำการปิดคลิปอะนี่คือทั้งหมด3องค์นะถ้าน้องทำได้คือพี่ว่าคลิปค่อนข้างออกมาสมบูรณ์นะนะครับผมทีนี้องค์ที่3แนะนำอย่างนี้เรามาสรุปนะครับผมพอเราเล่นจบแล้วทุกอย่างเราได้คอนเทนต์ทุกอย่างก็กลับมาบอกว่าเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นโอเด้งของผมบอกเลยว่าเห็นไหมครับโรเจอร์วิ่งไม่ทันเลยนะครับผมสามารถที่จะดึงธงได้แล้วก็เก็บเขาเรียกว่าเก็บรอติดบูทแล้วพุ่งไปสังเกตไหมครับช็อตนี้ผมก็จะมีแบบนี้ตื่นบ้าๆว่าไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะครับและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยและก็ใครที่ติดตามก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับจบโอเคนะคราวนี้เราจะได้1คลิปแล้วนะ1คลิปแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายของการทำคลิปนะครับก็คือการตัดต่อวันนี้ถือว่าเป็นพิเศษมากพี่จะทำการตัดต่อให้น้องดูด้วยนะครับผมไปชมกันเลยโอเคนะครับผมนะก็เข้ามาสู่แอปที่พี่ใช้ตัดต่อลงคลิป One Piece นั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็สามารถทำได้ทุกคลิปนั่นแหละนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น One Piece ก็ได้นะโอเคนี้ ขอไปนะครับผมทีนี้เรามาดูฟังก์ชันที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมมันอันดับแรกนะครับคือวิดีโอเราอยากจะทำวิดีโอเราก็กดนะครับผมเลือกไปที่วิดีโอที่เราจะอัดนั่นเองครับวิดีโอที่พี่จะเอามาใช้นะครับผมนั่นก็คือในส่วนของนี่ครับผมเป็นวิดีโอทั้งหมด6นาทีนะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเราไปฟังกันหน่อยนะโอเคกดอย่างนี้ก่อนนะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดเรารันคลิปนะครับผมโดยการที่มันไม่มีแบ็คเสียงแบ็คกราวด์เนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับผมเราก็ทำการใส่เสียงแบ็คกราวด์ก่อนใส่เสียงแบ็คกราวด์ใส่ยังไงนะครับน้องๆเห็นรูปที่เป็นเพลงหรือเปล่าเห็นรูปเป็นเพลงหรือเปล่าโอเคนะครับเราเลือกกดไปที่เพลงนะครับแล้วเราก็เลือกไปในส่วนของเพลงเนี่ยเป็นภาษาไทยง่ายๆมากครับแต่ในส่วนของเพลงเนี่ยผมบอกก่อนว่าน้องๆต้องไปหาโหลดเองนะแล้วน้องก็ต้องรู้ว่ามันอยู่ไฟล์ไหนนะครับผมซึ่งพี่ก็จะใช้ในส่วนของอันนี้นี่ลองฟังกันก่อนนะได้ยินเสียงไหมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเบาเลยนะโอเคจัดไปอะเราก็ทำการบวกลงไปชึบนี่โอเคไหมบวกลงไปแล้วเราก็แบ็กตรงนี้ออกนะครับผมเข้าสู่หน้าปกติโอเคแล้วอย่างนี้เวลาเรากดเพลงมันก็จะเป็นเสียงแบ็คกราวด์แล้วทีนี้นะครับเพลงมันดังไปเราก็มาทำการกดที่เพลงนะคือตอนนี้ไฟล์ไหนที่มีปัญหาหรือเราอยากจะแก้อะไรเราให้กดที่ไฟล์นั้นนะครับผมแล้วก็กดไปที่ดินสอโชว์มันจะมีระดับเสียงระดับเสียงที่พี่แนะนำนะครับผมก็คืออยู่ราวๆประมาณไม่เกิน20ละกันไม่เกิน20พอดีโอเคนะครับผมเสียงมันก็เสียงเราก็จะดังกว่าเพลงสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับ Shadow Alternative กับเกม One Piece Bounty โอเคนะครับผมนะนี่ก็คือเป็นการใส่เพลงนะพบกับ Shadow Alternative พี่จะใส่ตึงโป๊เข้าไปนะครับผมทำยังไงอ่ะก็กดที่เพลงนะครับกดที่เพลงแล้วก็ไปไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับเป็นไฟล์ที่เป็นซาวด์นะครับผมซึ่งพี่ก็จะจำตัวเลขได้พอดีนะมันคือตัวเลข38โอเคเราก็ใส่ซาวด์ไปโชว์แล้วเราทำการเบาเสียงหน่อยนะครับผมซาวที่เป็นซ้อนแบบเอฟเฟกต์พี่จะใส่ประมาณ65หรือ50ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมโบกชาแนลอัลเทอร์เนทีฟกับเกม One Piece Bounty Rush พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะตัดตรงนี้ออก
ถูกไหมอยากจะตัดตรงนี้ออกนะครับผมเพราะตรงนี้มันไม่มีบทพูดเว้ยก็อยากจะตัดแล้วก็ข้ามมันออกเงี้ยพี่จะทำยังไงนะครับผมพี่ก็กดไปที่เฟรมตรงนี้นะครับผมนะกดให้มันขึ้นสีขาวนะเลือกตรงไหนก็เลือกตรงนั้นนะครับผมกดไปที่ดินสอทีเนี้ยมันจะมีคำว่าแยกน้องสังเกตไหมเรากดแยกไปเว้ยแยกเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูโชว์ดีพอเราแยกเสร็จเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นกึ่งกลางละถูกไหมขึ้นไปกึ่งกลางถูกไหมเวิร์บให้เรานะครับผมทีนี้ถ้าเราอยากจะตัดส่วนไหนออกให้เรากดแยกทีหนึ่งเช่นสมมุติว่าช็อตนี้มันข้ามไปปุ๊บมาถึงช็อตนี้นี่นะครับนี่นะครับผมนะผมเลื่อนไปนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเลื่อนไปนิดนึงโอเคผมอยากจะตัดไอ้ช่วงที่ก่อนจะถึงนี่ก่อนนะครับผมเนี่ยผมจะตัดยังไงนะครับผมก็กดไปที่ตรงนี้ตอนนี้มันจะแยกเฟรมแล้วนะและเรากดคำว่าแยกโชเห็นไหมมันก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมตรงกลางละหมายความว่าไอ้ไฟล์เนี้ยมันจะถูกแยกไว้ซึ่งเราจะสามารถโยกไปไหนก็ได้เว้ยคุณจะโยกไปไหนก็ได้นะไฟล์เนี้ยคุณจะมันหายไปเลยก็ได้นะครับผมแต่เราจะตัดมันนะครับเรากดไปที่ไฟล์มันนะแล้วเห็นไอ้ถังขยะไหมฮะเราก็กดไปที่ถังขยะโชกแค่นี้เองเข้าใจไหมทีนี้เรามาย้อนดูใหม่นะครับไปดูด้วยกันเองไม่เคยกลัวเลยนะครับไปชมกันเลยดีกว่านี่นะครับผมซับชีวิตจะเห็นไหมมันจะหายไปแล้วนะครับผมง่ายมากง่ายจริงๆนะนี่เป็นแบบที่ง่ายมากนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตเลยนะครับไปชมกันเลยดีกว่าปุ๊บนะครับผมมันตัดแล้วมันโอเคนะครับผมมันไม่ค่อยสวยนะครับให้เรามาทำการกดตรงนี้เพื่อทำการใส่เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์เราใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราก็กดดูนะครับผมนะครับผมเห็นไหมให้ดูทีนึงไม่เคยกลัวเลยนะครับไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมซับที่พี่จัดมาก็เป็นโอเคไหมพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันยาวไปนะครับผมพี่อยากจะตัดพี่อยากตัดเข้านี่เลยดีกว่าพี่จะตัดเข้านี่นะครับพี่ก็ทำการแยกออกไปแยกไปอีกอ่ะแล้วก็ทำการใส่เป็นกากบาทไปนะครับผมโอเคทีนี้ไอ้ช็อตเสียงตรงนี้พี่จะไม่เอาแล้วพี่ก็จะกดไปที่เพลงแล้วทำการแยกอีกขั้นตอนจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็กดตัดแม่งเลย หมายความว่าเพลงพี่จะสุดถึงแค่นี้จัดไปวัยรุ่นแรปพอมาถึงตรงนี้พอมาถึงนี้พี่ก็ทำการเปลี่ยนเพลงดีไหมทำการเปลี่ยนเพลงนะครับผมก็มาใส่เพลงอื่นตัดกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอหาเพลงนิดนึงฮะขอหาเพลงนิดนึงนะพี่จำไม่ได้ว่าเซฟไว้อยู่ไหนปิกาจูเว้ยแต่ว่าทีนี้มันไม่ใช่เกมโปเกมอนมันจะปิกาจูดำแปะอะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่ทำการตัดเพลงออกนะครับโอเคสักครู่นะช็อตนี้ทำการตัดต่อโอเคแล้วก็โยกขึ้นมาทำการกดค้างแล้วทำการโยกมานะครับผมโอเคแล้วทำการเบานิดนึงประมาณ50ถ้าไม่มีเสียงพูดใช้50ไปเลยนะครับผมไปวัยรุ่นปึ๊บโอเคนะครับผมแล้วก็ทำการตัดออกช็อตนี้ก็จะเป็นเสียงเกมแล้วจะเป็นเสียงเกมแล้วนะพี่ก็ทำการตัดออกจะไปใส่แบ็กกราวด์ทั้งเพลงคงไม่ไหวแล้วโอเคถึงช็อตนี้มันจะมีช่วงรอผู้เล่นให้มันถึงแบตเทิลสตาร์ทเลยรีเซ็ตตัดออกโชว์โอเคไหมครับทันไหมกางกระบาดเข้าไปจัดไปวัยรุ่นโอเคนะครับก็โอเคนะครับก็จัดตัดจบไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆกันเลยดีกว่านะครับผมนะไปชมกันเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับ Channel Alternative กับเกม One Piece Bounty Rush อีกครั้งนะครับกลับมาพบกับพี่คนเดิมเลยนะครับผมหัวข้อวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นตัว1 EX ที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดในเมตานี้1ตัวนะครับผมนั่นก็คือไคนูนะครับและไคนูนั้นนะครับผมก็บอกเลยว่านะครับผมวันนี้พี่จะมาใส่แท็กหนึ่งนะครับที่บอกเลยเจอใครนู้นด้วยกันเองไม่เคยกลัวเลยนะครับไปชมกันเลยดีกว่านี่นะครับผมซับที่พี่จัดมาก็เป็น 158.1 นะครับผมนะไม่ถึง160นาทีนะนานมากส่วนแท็กพี่จะใช้แค่2แท็กเท่านั้นเองนะครับผมที่เต็มเลยครับคือ Attacker กับ East Blue East Blue เอาไว้ฆ่าสีแดงด้วยกันเองนะครับผมน้องๆครับผมเรียกว่าโหดมากเลยทีเดียวนะไปชมผลงานกันเลยดีกว่าว่าโหดแค่ไหนกันเชียวๆๆๆจัดไปวัยรุ่นReady?
Lady Battlestar ไปแล้วนะครับผมนะฝั่งเราก็มีอาคาทั้งหมด3ตัวแล้วก็ฝั่งนู้นมีโอเด้ง3ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราต้องระวังนะและหลักๆเราก็ต้องระวังโอเด้งเอ้าแล้วไปกดอมตะทำไมทำอะไรกันอยู่ผมก็มาตะไปอีกดอกนึงครับเพื่อฆ่าโอเด้งนะจ๊ะโอเคโอเด้งว่ายังไงโอเคไม่โดนนะครับผมเอาตายไปแล้ว1นะโอเคยังมีโดฟานะครับซึ่งเข้าไปไม่ได้เลยนะมีโดฟาเราเข้าไปไม่ได้ระวังนะครับผมเราเป็นสีแดงหมดเลยเราอาจจะตายเพราะโดฟานะผมกำลังคิดไปเล่นนอกธงกันนะตอนนี้เล่นนอกธงค่อนข้างลำบากนะครับโอเคตอนนี้มีเพื่อนลงมาข้างล่างนะมีเพื่อนลงมาข้างล่างค่อนข้างหัวเลยทีเดียวโอเคเขาเฟอร์เฟกต์ดอทไปนะวิขึ้นไปยึดเขาจะขึ้นไปยึดครับลูกเพ่เขายึดเร็วมากนะครับผมโอเคมาตาผมหายไปแล้วโอเคตอนนี้ผมดึงเกมนิดนึงนะถ้าผมมาถ้าผมหมาแดงเข้าไปน่าจะไม่มีผลอะไรครับโอเคอุ้ยโดนโอเคครับเขาจะพุ่งเขาจะพุ่งโอเคตายได้เลือดไปโอเคโอเด้งโอเด้งเองต้องยึดธงนะโอเด้งโอเคผมเข้าผมเอามาไต่แล้วครับผมเอามาโตอยู่แล้วเอามาโตอยู่ดอกเท่าไหร่รู้เรื่องนะผมใส่ยิดบูก็จะอัดสีเดียวกันแรงนะครับผมโอ้ตะฆ่าแต่โอเด้งเลยว่ะเป็นไรวะเออนะครับผมมีแชทเด้งนิดนึงนะขออภัยโอเคตอนนี้เรายังไม่ได้ธงนะครับผมนะยังไม่ได้ธงนะโอ้ตอนนี้มีน้องทักแชทเข้ามานะครับพี่ก็อัดคลิปอยู่แล้วว้อย โอเคเข้าไปเลยโอ้แต่มีโดฟาวต้องระวังนะครับผมสีแดงด้วยกันเองค่อนข้างเถื่อนนะเฮ้ยแต่ผมต้องถอยก่อนผมถอยไม่ได้แล้วเฮือเกือบตายผมมีโดฟานะผมมีโดฟาค่อนข้างเล่นยากตายโอ้โหจบเลยครับคือถ้าเขาไม่มีโดฟานี่ผมบอกเลยว่าผมชนะสบายนะโอเควิ่งไปโอ้โหแล้วปิดแชทไม่ได้อ่ะผมปิดแชทไม่ได้นะครับโอเคไม่โดนใครเลยโอเคครับฆ่าไปหนึ่งนะอึดโอเคอุ้ยเกือบตายว่ะโอเคสี่ทงไปครับโอ้โหเพื่อนแม่งยังเถื่อนผมเก็บนี่ไว้ก่อนโอ้เอาดีเดี๋ยวผมดึงฟักกิ้งหัวใจไปครับผมเรียบร้อยฮะมาจะหลบไปดิรออะไรเออนั่นแหละชนะว่ะเฮ้ยชนะว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแรงนะครับผมนะเรียบร้อยครับจีจีจีโอ้โหฆ่าไป3ใส่อิดบูนะครับผมนะเออนะครับผมนี่ก็เป็นเรืออีกขั้นหนึ่งนะที่ผมเป็นไอดีลองที่ผมอยู่นะครับผมนะโอ้เรียกว่าไอดีเขาโหดอยู่นะครับผม350นะเออใส่อิดบูสู้เขาไม่ได้นะใส่อิดบูสู้เขาไม่ได้นะครับเขตจัดไปวัยรุ่นโอเคนะครับก็บอกเลยว่าคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะสำหรับการใส่อิทบูซึ่งมันเป็นซับที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยจังหวะการเล่นเหมือนเดิมนะครับผมหลักๆผมแนะนำไว้ใส่แกนไลน์ดีกว่านะครับเพราะอิทบูจะแรงสอสีแดงก็จริงนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับYo, samurai! Come, sorry!